พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2563และพระราชทานกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรับศพผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อประเทศมันเกิดอาเพศประเทศก็ควรที่จะทำบุญประเทศเพราะความชั่วร้ายอาเพศต่างๆต่างได้ถาโถมและคนที่เดือดร้อนคือประชาชนรวยแล้วเนี่ยก็เจ็ดเศษเงินของมึงเนี่ยกลับมาช่วยประเทศกลับมาช่วยสังคมมั่งรวยแล้วทำไมตายไปเอาไปได้ไหมนะนะครับเรื่องของอาเพศถามว่าเจริญพรบอกว่าอย่าทำบุญเมืองต้องทำบุญเมืองแล้วมันจะดีขึ้นนะในเชิงวัฒนธรรมของไทยก็เชื่ออย่างนั้นนะก็เชื่ออย่างนั้นว่าทำบุญเมืองแล้วมันจะดีขึ้นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดโคราชเกิดโคราชปุ๊บประชาชนไปรวมที่แม่ย่าโมนะครับแม่ย่าโมถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นบุคคลที่เชื่อถือของชาวโคราชเพราะเป็นนักรบไงนำประชาชนไพ่พลสู้กับพม่านะครับรามันในอดีตที่ผ่านมานะครับจตุพรก็เชื่อว่าการทำบุญเมืองเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมันดีทางไหนทราบไหมดีทางด้านจิตใจสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะ หนีไม่พ้นเรื่องของเหตุการณ์ที่จ่าทหารนะฮะก่อเหตุที่โคราชตอนนี้ก็มียอดเสียชีวิตถึง31รายนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง51รายนะครับล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับช่วยเหลือนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งหมดนะครับซึ่งผู้ป่วยนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งคนที่เสียชีวิตญาติพี่น้องก็นำหลักฐานไปแสดงต่อทางเจ้าที่นะครับในการเกิดเหตุนะครับล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนะครับน้ำหลวงอาบศพนะครับให้กับทหารตำรวจผู้กล้าเนี่ย2คนนะครับที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่และตอนนี้มีทหารอีก2คนนะที่บังเอิญไปที่เกิดเหตุพอดีมาจากภาคใต้อยู่กรมนก็ไปประสบเหตุถูกยิงจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับเอาละนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้คนโคราชก็มีการทำเขาเรียกว่าทำพิธีก็แสดงความเสียใจส่งบุญกุศลไปให้ผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าตกลงคนที่อยู่ในห้องเย็น2รายเนี่ยนะครับที่โดนยิงเนี่ยที่เป็นประชาชนเนี่ยตกลงโดนเจ้าที่ยิงหรือว่าถูกคนร้ายยิงกันแน่ซึ่งได้รับการยืนยันว่าคนร้ายอ่ะยิงตัวประกันนะทั้ง2คนจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับแล้วก็ที่ได้รับการยกย่องอย่างมากคือพลเอกจักรทิพย์ใจจินดานะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็นักข่าวช่อง7ที่เอาโดรนไปตามหานะครับเข้าไปเพราะโดรนของเจ้าที่โดนยิงจนตกหมดแล้วแล้วก็ใช้โดรนของช่อง7ไปตามหาแล้วก็สามารถที่จะเจอจุดที่คนร้ายซุกซ่อนตัวอยู่ซึ่งอยู่ภายในห้องเย็นนั่นก็เป็นที่มาของการสกัดแล้วก็ปะทะกันเกิดขึ้นบางคนก็ถามว่าเอ๊ะมันมีคลิปเสียงโผล่ขึ้นมานะบอกว่าทำไมเจ้าที่ตำรวจถึงไปใช้ตัวไปละใช้ร่างกายนะไปผ่านโล่สุดท้ายก็ตำรวจก็ต้องเสียชีวิตต้องแหวกเข้าไปทำไมต้องเสียสละกันขนาดนั้นยิงเป็นการปะทะนะเป็นการปะทะมันก็เป็นเรื่องปกติจะต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันนะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็มีการเรียนแบบนะครับโดยการไปโพสต์ข้อความว่าเป็นทหารเจ้านั้นเจ้านี้เป็นพลเรือนอยู่ที่นั่นที่นี่นะครับก็จะเรียนแบบคนก่อเหตุซึ่งสิ่งที่ตามมาเนี่ยเขาปรากฏว่าคนที่โพสต์โดนจับหมดเลย
หนึ่งโดนพรบคอมพิวเตอร์แต่งกายคล้ายทหารนะแต่งเครื่องแบบคล้ายทหารที่มีพลทหารคนหนึ่งนั่นก็โดนไปใส่เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาอีกรายหนึ่งก็มีอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตก็โดนจับเป็นคดีตามกฎหมายแล้วก็มีอีกหลายรายมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือคำพูดนะแล้วก็งานวิจัยในหลายประเทศที่มีการระบุถึงพฤติกรรมของคนร้ายที่มีการกราดยิงไปทั่วเนี่ยนะฮะแบบนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในออสเตรเลียปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยมีการพยายามที่จะก่อเหตุซ้ำหลังจากที่ตายไปแล้วก็จะมีรายใหม่สร้างขึ้นมาคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นฮีโร่นะครับในต่างประเทศเขาก็มีการวิจัยพบว่า13รายใน13วันหลังจากเกิดเหตุรายแรกจะมีพฤติกรรมเลียนแบบตามมาเสมอซึ่งปรากฏว่าผลการวิจัยนั้นค่อนข้างจะได้ผลนะหลังจากนั้นไม่กี่วันปรากฏว่าก็เริ่มมีคนโพสต์ว่าจะไปก่อเหตุในห้างสินค้าแบบนี้บ้างสุดท้ายทางเจ้าที่ทำการจับกลุ่มไว้ก่อนนะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทางรัฐบาลก็กำลังจะหาทางแก้ไขในขณะที่กสทช.เนี่ยก็จะขอความร่วมมือไปยังสถานีโทรทัศน์ต่างๆที่บอกว่าห้ามถ่ายทอดสดห้ามถ่ายทอดสดแต่ก็ยังถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยนะจะทำอย่างไรนะครับจะเอาผิดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์ที่กระทำความผิดลักษณะเช่นนั้นนะครับซึ่งก็มีรายงานว่าจากการรายงานสดของสื่อในสังคมออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนร้ายรู้การเคลื่อนไหวของทางเจ้าที่ขณะเกิดเหตุก็เลยมาฆ่าคนจนกระทั่งเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากนี่แหละนะครับแล้วก็สื่อก็ถูกกล่าวหามีทั้งวีรบุรุษมีทั้งคนร้ายในช่วงเวลาเดียวกันแต่สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นไฮไลท์ในวันนี้ก็เป็นเรื่องของจตุพรพรหมพันธ์จตุพรพรหมพันธ์ซึ่งเป็นแกนนำนปช.ซึ่งเป็นแกนนำเสื้อแดงซึ่งผมว่าจตุพรพรหมพันธ์พูดนะเมื่อไม่นานที่ผ่านมาว่าการสลายการความขัดแย้งระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงตอนนี้มันสลายหายไปหมดแล้วนะฮะไม่มีแล้วไอ้เสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากอาเพศเนี่ยเขาใช้คำว่าอาเพศนะครับที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยควรจะมีการทำบุญเมืองนะครับยกหยิบยกหลายเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วบอกว่าจะมีการทำควรจะมีการทำบุญเมืองไปดูฮะคำพูดของจตุพรเขาพูดแบบนี้และพูดอย่างไรบ้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2563และพระราชทานกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรับศพผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอีกทั้งยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากสำนักพระราชวังและหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมเยียนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้สูญเสียทุกรายตลอดจนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์หลักฐานและทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยจนกว่าจะจบภารกิจพร้อมกันนี้ทรงรับสั่งให้รัฐบาลดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยความรวดเร็วนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนก็ประมาณเกือบ3ล้านแล้วเจอกันที่โคราชผมไปอยู่ตรงไหนเราไปโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลที่ผู้ประสบภัยเขาไปจัดชุดแอร์เช็คที่นึงโรงพยาบาลที่ผู้ประสบภัยเขาไปกันที่เขาผู้เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละผู้เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลเราจะไปที่โรงพยาบาลผู้บาดเจ็บทั้งหมดแล้วก็ผู้บาดเจ็บผมฝากถึงไอ้พวกคนรวยคนสีเทานะรวยแล้วเนี่ยก็เจ็ดเศษเงินของมึงเนี่ยกลับมาช่วยประเทศกลับมาช่วยสังคมมั่งรวยแล้วทำไมตายไปเอาไปได้ไหมนะเศษเงินของพวกมึงเนี่ยช่วยรวมๆกันเนี่ยเป็นกี่หมื่นล้านกันนะตายไปก็ไปไม่ได้นะฟังหน่อยเพราะทุกวันนี้คนรวยก็รวยเอาคนจนก็จนเอาเจ็ดแม่ชิบหายทั้งประเทศแล้วนะเจียดออกมานิดนึงที่พูดก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรมั่งแหละ
แต่อยากจะบอกให้ที่ทำเนี่ยทุกวันนี้ที่ทำเนี่ยที่ทำบุญที่เป็นล้านๆเนี่ยเพราะอยากให้คนรวยแม่งเห็นว่าเออเจ็ดแม่ยังมีคนที่จะกล้าบริจาคที่จะกล้านู่นกล้านี่สุดท้ายเศรษฐกิจประเทศเนี่ยเงินพวกมึงเอาไปกองกันอยู่ต่างประเทศกันหมดเงินพวกมึงกองกันอยู่ต่างประเทศกันหมดสุดท้ายเงินไปไหนหมดเงินอยู่กับคนรวยหมดคนจนแม่งไม่มีเงินสักคนเย็ดแม่ทุกวันนี้เดินเห็นตามซอกซอยนะเย็ดแม่นั่งไม่รู้จะพูดยังไงแต่ตัวเองไม่ตัวเนี่ยอยากจะมีเงินสักแสนล้านนะไอ้สัตว์จะบริจาคสัก 50,000 ล้านนะคือคนที่แม่งรวยเอาก็รวยเอาแม่เสียเงินนิดนึงอ่ะได้ไหมได้ไหมช่วยคนพวกเนี้ยให้เงินมันกลับมาบริหารในประเทศอ่ะให้เงินมันอยู่ในระบบตอนนี้เงินใต้ดินมันอยู่ต่างประเทศต่างนู่นต่างนี่ชิบหายกันทั้งประเทศแล้วไม่มีควยอะไรเหลือแล้วคนจนไม่มีสิทธิ์เกิดเย็ดแม่ทุกวันนี้ทำงานมา300ค่าข้าวยังไม่พอเลยไอ้เหี้ยฝากบอกถึงไอ้พวกคนรวยคนสีเทาเนี่ยกล้ากลับมายืนกันกระแสหน่อยเนี่ยกูเนี่ยพูดเลยว่ากูสีเทาแต่กูไม่ได้ไปฆ่าใครตายกูเล่นการพนันกูทำการพนันกูกล้าพูดเลยแต่สุดท้ายเงินที่กูได้มากูกลับเอามาเจียดสังคมนะกูไม่ได้มีเป็นหมื่นล้านถามว่ามีเยอะไหมกูพอมีพูดง่ายๆสั้นๆเงินที่พวกมึงเอาออกนอกประเทศไปเนี่ยเอากลับมามั่งกลับมาช่วยสังคมมั่งนะนิดเดียว1ส่วน10มีหมื่นล้านขอ10ล้านพออาเพศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่านับตั้งแต่ปีกลายหรือจะนับถอยย้อนจนกระทั่งถึงปีนี้เนี่ยเราเจอกับคำว่าอาเพศอย่างที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนที่เก็บกักน้ำไม่ว่าจะเป็นเขื่อนหรือเป็นแม่น้ำกว่า15แห่งต่างแห้งเขื่อนชนิดที่เราไม่เคยเจอกันในรอบกว่า50ปีและมีหนำซ้ำในระหว่างนี้เนี่ยนะครับฝนก็จะน้อยเพราะว่าไม่ใช่ฤดูและก็จะลุกลามกันไปถึงเดือนพฤษภามีคำถามหลายอย่างว่าประเทศไทยเราจะอยู่ท่ามกลางการขาดน้ำในกว่าระยะเวลา5เดือนนี้หรือ6เดือนนี้กันอย่างไรนอกจากนั้นเนี่ยนะครับภัยแล้งนำไปสู่อะไรครับนำไปสู่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็กลับเป็นเรื่องของการขาดหายเป็นความเสียหายเศรษฐกิจปากท้องล้มระเนระนาดกันไปหมดไวรัสโคโรนาซึ่งทวีความรุนแรงในจีนนั้นคนตายเพิ่มเข้าไปทุกวันและก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะหยุดลงกันเมื่อใดอาเพศอย่างนี้ครับผมเองก็อยากเสนอว่าไม่ว่าเราจะคิดอ่านทางการเมืองแม้ว่าใจผมอยากให้รัฐบาลชุดนี้ไปใจจะขาดก็ตามแต่ว่าคนไทยนั้นต้องคิดอ่านผมอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือบรรดาผู้รู้ว่าเมื่อประเทศมันเกิดอาเพศประเทศก็ควรที่จะทำบุญประเทศเพราะความชั่วร้ายอาเพศต่างๆต่างได้ถาโถมและคนที่เดือดร้อนคือประชาชนและก็เป็นเรื่องที่ใครก็ไม่ได้คาดคิดคาดฝันเราเป็นคนพุทธใครจะคิดบ้างว่าจะมีคนหนึ่งคนออกมาคลุ้มคลั่งฆ่าคนตายในวันพระในวันมาฆบูชานี่ก็เป็นสิ่งที่คนไทยก็ไม่คาดคิดเราไม่เคยเจอความแห้งแล้งไม่เคยเจอความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและเจอไวรัสโคโรนาที่ถึงขนาดแย่งซื้อหน้ากากกันจนกระทั่งคนไปรอซื้อเนี่ยครับก็ซื้อไม่ได้ถ้ารัฐมนตรียังไม่เป็นประธานเปิดทั้งที่ยังไม่ได้แจกฟรีไปซื้อก็ยังต้องรอคนก็มีความรู้สึกมันอึดอัดกันไปหมดแล้วนักการเมืองก็ยังคิดว่าจะต้องมีพิธีการแต่ผมเองก็เห็นว่า
ในฐานะที่เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยเข้า55ปีแล้วเนี่ยเราเองเห็นเหมือนปรากฏการณ์ตอนไข้หวัดนกเนี่ยที่ต้องสังหารเนี่ยนะครับสัตว์ปีกเกินกว่า10ล้านตัวท้ายที่สุดก็ต้องทำบุญประเทศแต่ว่าเพื่อไม่ให้การทำบุญประเทศที่มันเป็นปัญหาทางการเมืองใดๆขึ้นมาอีกนั้นสิ่งที่มีความจำเป็นก็คือว่าบรรดาผู้รู้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะคิดอ่านกันแล้วว่าประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดเกิดอาเพศกลายเป็นประเทศที่ทุกข์ยากไปทั่วทุกหัวระแหงเนี่ยมันควรที่จะมีการทำบุญอย่างน้อยที่สุดก็สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในระยะสั้นๆอย่างน้อยทางกายภาพรัฐบาลไม่มีน้ำยาจะแก้ไขปัญหาใดๆกับพี่น้องได้แล้วเราก็จะได้เยียวยาความรู้สึกทางใจของพวกเรากันบ้างในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยร่วมกันต่ออายุให้กับประเทศไทยไม่ใช่ต่ออายุให้กับรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับพี่น้องว่าโศกนาฏกรรมเมื่อวานนี้ที่ผมเรียกว่าโคราชวิปโยคนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดและเราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอว่าคนหนึ่งคนมีความคลุ้มคลั่งยิงบุคคลอื่นได้ถึงตายไป26บวกตัวเองเป็น27และก็บาดเจ็บไปกว่า57คนในพริบตาในวันมาฆบูชานี่เป็นเรื่องที่ว่าคนไทยทั้งชาติต้องล้อมรวมหัวใจร่วมไว้อาลัยแก่พี่น้องเหล่านั้นซึ่งนี่นะครับเขาไม่ควรที่จะไปตายไม่มีใครคาดคิดว่าการเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าหรือการใช้เส้นทางสัญจรบนถนนในวันมาฆบูชาจะนำความตายมาสู่เขาเหล่านั้นแล้วสร้างความทุกขเวทนาไม่ว่าเป็นเด็กเป็นผู้หญิงหรือเป็นใครก็ตามไม่รู้จักกันไม่มีความคับแค้นใดๆระหว่างกันแต่ต้องฆ่ากันอย่างบ้าคลั่งนี่เป็นเรื่องของคำว่าอาเพศที่มันเกิดขึ้นกันในประเทศไทยผมได้เคยอธิบายหลักเรื่องเหล่านี้ไว้แล้วนะครับคำพูดของจตุพรที่บอกว่าที่มันเกิดปรากฏการณ์ภัยแล้งเกิดเหตุรุนแรงหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าอาเพศควรจะเป็นการทำบุญเขาเรียกว่าทำบุญเมืองจริงๆแล้วหลักมันเป็นยังไงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับตอนนี้สิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญและโลกกำลังเผชิญด้วยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยดูประเทศไทยเนี่ยคุณจะดูประเทศไทยดูวิพากษ์ประเทศไทยหรือดูที่ไหนเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นจากโลกก่อนและเข้าสู่ภาคภูมิภาคนะแล้วก็เข้าสู่ประเทศเราถึงจะมองเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นโลกเกิดอะไรขึ้นโลกเผชิญกับ1สงครามทางการค้านะครับเขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกสู้กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนทำให้สภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำไปทั่วโลกโลกกำลังเผชิญกับอะไรอีกในข้อที่2คือสงครามไวรัสสงครามไวรัสกำลังแพร่ระบาด ที่จีนนอกจากจะเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แล้วไต้หวันเจอไข้หวัดหมูที่จีนเจอ H5N1 และเจอ H5N6 มาล่าสุดเห็นไหมฮะเนี่ยคือสิ่งที่โลกกำลังเผชิญนั่นส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการส่งออกเห็นไหมอันนี้คือปัจจัยภายนอกแหละเอาเข้าสู่กระบวนการปัจจัยภายในกระบวนการปัจจัยภายในที่เรียกว่าเป็นลางร้ายเป็นหายนะนะครับเป็นสิ่งที่อาเพศเกิดจากการใช้ประชานิยมของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่เริ่มทำเรียนแบบมาจากรัฐบาลของทักษิณชินวัตรจากอดีตจนถึงปัจจุบันใช้อย่างหนักแจกอย่างหนักบัตรคนจนเนี่ยทำให้ความเชื่อมั่นของรัฐบาลต่ำลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆซึ่งผมเรียนไว้ว่ามันทำไม่ได้ยิ่งทำยิ่งเละท่านผู้ชมเห็นหรือยังตอนแรกบอกคนโอ้ยแจกดีแล้วเขาแจกดีแล้วควรจะรับไว้ควรจะอย่างนั้นอย่างนี้ประเทศไทยไม่เคยมีคนจนเลยจนกระทั่งรัฐบาลไปประกาศว่าเป็นบัตรคนจนมีคนมากกว่า10ล้านคนไปลงทะเบียนคนจนทั้งที่คนจบปริญญาเอกและคนจบปริญญาโทไปลงทะเบียนเป็นคนจนไม่เคยมีมาก่อนนะนักลงทุนทั้งต่างประเทศในประเทศจึงลดน้อยลงอัตราการ
ปิดโรงงานล่าสุดทราบว่ามี222โรงงานที่ปิดไปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยแค่นั้นยังไม่จบฮะจตุพรยกเรื่องของภัยธรรมชาติยกเรื่องภัยแล้งจริงแล้วไม่ใช่มีเฉพาะภัยแล้งนะภัยธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้พายุลูกเห็บตกในภาคเหนือและภาคอีสานอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตกหนักจนแบบเห็นเป็นหิมะเลยและตอนนี้กำลังเผชิญอะไรภัยแล้งภัยแล้งหนักเลยปิงวังยมน่านกำลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าภัยแล้งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าความบกพร่องของนักการเมืองเจตนาบกพร่องสับเปล่าก็คือการเสียบบัตรแทนการเสียบบัตรแทนถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยว่าไม่ผิดแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรใช่ไหมฮะทำให้งบประมาณมันช้าจะใช้ได้หรือไตรมาส2นู่นน่ะเมษาพฤษภาเนี่ยนะถึงจะใช้ได้ต้องใช้งบปี62ไปพรางก่อนงบประมาณใหม่ๆจะใช้มาในการกระตุ้นเศรษฐกิจทำไม่ได้เห็นไหมยังไม่จบช่วงนี้ยังมีช่วงของการโชว์วิสัยทัศน์ผู้นำเหตุการณ์นะฮะไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เหตุการณ์PM 2.5 ฝุ่นพิษนะครับมาเหตุการณ์ที่โคราชอีกก็เลยทำให้เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเดียจตุพรเขาตั้งชื่อว่าเป็นอาเพศจริงไม่ใช่อาเพศหรอกมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์นะครับและผมเรียนไปแล้วว่าเกิดขึ้นหลังจากวันที่21มกราคม2563ในเชิงสถิติ16 17 18 19 20 21 6วันนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างในเชิงสถิตินะครับ1ภัยธรรมชาติลูกเห็บตกนะครับ2อภัยการเมืองจะมีการอภิปรายไม่วางใจเห็นมั้ย3เรื่องความขัดแย้งเรื่องเสียบบัตรแทนนะประการที่4เกิดยิงกันที่ลพบุรีนะฮะก็เป็นเรื่องของการปล้นร้านทองผู้มีการไปปล้นร้านทองคนตายคนเจ็บจำนวนมากเลยต่อมาด้วยอะไรทราบไหมฮะต่อมาด้วยที่โคราชจ่าทหารไปสังหารไป31ศพได้รับบาดเจ็บอีก55ที่โคราชเทอร์มินอล21นะครับยังต่อมาด้วยอะไรในเวลาเดียวกันตามมาก็ที่ภูเก็ตมีเรือชนกันมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตไป2ได้รับบาดเจ็บอีก11อีกวันนึงเกิดเลยอะแปลกนะแล้วก็ที่ไหนอีกที่นึงก็มีจู่ๆน้ำทะเลหนุนขึ้นมานะหนุนขึ้นมาแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมถนนขึ้นมามันก็น่าเหลือเชื่อนะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกๆนะเกิดขึ้นมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาที่ไหนเนี่ยน้ำทะเลหนุนที่ตลาดสำโรงนะตอน 9:05 นาทีใครไม่เชื่อนะครับเรื่องของอาเพศถามว่าจตุพรบอกว่าอยากทำบุญเมืองต้องทำบุญเมืองแล้วมันจะดีขึ้นนะในเชิงวัฒนธรรมของไทยก็เชื่ออย่างนั้นนะก็เชื่ออย่างนั้นว่าทำบุญเมืองแล้วมันจะดีขึ้นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดโคราชเกิดโคราชปุ๊บประชาชนไปรวมที่แม่ย่าโมนะครับแม่ย่าโมถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นบุคคลที่เชื่อถือของชาวโคราชเพราะเป็นนักรบไงนำประชาชนไพ่พลสู้กับพม่านะครับรามันในอดีตที่ผ่านมานะครับจตุพรก็เชื่อว่าการทำบุญเมืองเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมันดีทางไหนทราบไหมดีทางด้านจิตใจแต่ในเชิงปรากฏการณ์แล้วเนี่ยไม่ดีขึ้นมันจะไม่ดีขึ้นแต่มันทำให้จิตใจรู้สึกสบายใจนะทำบุญมันทำให้รักษาสุขภาพจิตคิดว่ามันดีขึ้นแล้วมันคงจะดีขึ้นนะครับแต่พฤติกรรมการเรียนแบบท่านผู้ชมเห็นไหมฮะในเชิงสถิติที่มีการวิเคราะห์ไว้นะฮะมีการวิจัยไว้บอกว่ามันจะเกิดขึ้น13วันหลังจากเกิดเหตุอีกครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะไม่เกิน13วันมันจะเกิดขึ้นเลยก็มีคนเรียนแบบจะยิงบ้างจะก่อเหตุบ้างเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองทั้งนั้นนะฮะเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองแล้วก็ทุกอย่างจบแค่นี้หรือยังผมเรียนว่ายังไม่จบหรอกในเชิงสถิติมันจะมีเหตุการณ์ปรากฏการณ์หลังจากนี้เกิดขึ้นมากขึ้นกว่านี้นะครับยิ่งใกล้เดือนมีนาคมนะฮะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าการเซิร์ชเกิดขึ้นนะพอการเซิร์ชแบบนี้เนี่ย
ในเชิงสถิติแล้วมันจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นผมก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรแต่สิ่งที่มันจะตามมาหลังจากนี้วัน2วันเนี่ยมันจะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นซึ่งล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนนะภาคเหนือจะหนาวจัดฝนตกหนักอะไรเงี้ยกรุงเทพก็จะมีฝนตกหนักอะไรเกิดขึ้นซึ่งมันก็แปลกๆนะมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันมาในช่วงระหว่างนี้ช่วงระหว่างเนี่ยหลังจากวันที่21มกราคมไปต้นมา16ถึง21ซึ่งคราวนี้มันผิดปกติในระยะยาวนะฮะในเชิงโหราศาสตร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในรูปแบบไหนก็ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับจับตามองให้ดีฮะในเชิงการสังเคราะห์เราจับหลักกันไว้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะทางการเมืองก็เพราะไปปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนะครับในเชิงโหราศาสตร์นะครับในเชิงประวัติศาสตร์มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ตลอดระยะเวลา89ปีที่ผ่านมาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้จนถึง